การจับตาเหมือนกันนะคะว่าความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับอิหร่านในครั้งนี้เนี่ยจะรวมไปถึงยุทโธปกรณ์สำคัญที่ช่วยในการช่วงชิงความได้เปรียบในสงครามรัสเซียยูเครนอย่างโดรนด้วยหรือไม่นะคะต้องถามคุณทิพย์ตะวันแล้วว่าเทคโนโลยีโดรนของอิหร่านเนี่ยเขาล้ำหน้ามากแค่ไหนคะต้องบอกว่าถ้าเทียบกับหลายๆชาติที่เป็นผู้นำในด้านนี้อย่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลหรือว่าจีนนะคะอาจจะล้ำหน้าไม่เท่าค่ะแต่ว่าเราดูถูกประเทศนี้ไม่ได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องของโดรนนะคะเชื่อว่าชื่อของอิหร่านค่ะคงไม่ใช่ชื่อแรกๆนะคะที่หลายๆคนนึกถึงค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าโดรนอิหร่านเนี่ยมีส่วนในการสู้รบแล้วก็สอดแนมในสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกนะคะและอาจจะรวมถึงในยูเครนด้วยในเร็วๆนี้ค่ะอิหร่านค่ะเขากลายเป็นประเทศแรกที่ไม่ใช่อดีตสหภาพโซเวียตนะคะที่ผู้นำรัสเซียเลือกเดินทางไปเยือนนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นค่ะโดยหนึ่งในหัวข้อหารือที่ชาติตะวันตกแล้วก็สื่อตะวันตกคาดการว่าจะเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือการพูดคุยเกี่ยวกับการจัดซื้อโดรนอิหร่านค่ะหลังจากทำเนียบขาวอ้างข่าวกรองที่ชี้ว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังเตรียมส่งโดรนหลายร้อยลำนะคะซึ่งรวมถึงรุ่นที่ติดอาวุธได้ให้กับรัสเซียค่ะและจะฝึกอบรมการใช้งานโดรนเหล่านี้ให้ด้วยซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดในเดือนนี้นะคะขณะที่อิหร่านค่ะออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยระบุว่าอิหร่านมีจุดยืนในเรื่องของสงครามในยูเครนชัดเจนค่ะนั่นก็คือจะไม่ทำในสิ่งที่จะทำให้สงครามยืดเยื้อเพราะว่าการสู้รบต้องยุติลงได้แล้วประเด็นนี้นะคะอาจจะมองได้ว่าเป็นการตอกหน้าสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชาติตะวันตกไกลๆก็เป็นได้ค่ะรัฐบาลอเมริกันบอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัสเซียเนี่ยเดินทางมาดูโดรนที่อิหร่านถึง2ครั้งนับตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะและแม้ว่าจะไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดการเยือนนะคะแต่ภาพจากภาพถ่ายดาวเทียมค่ะของสหรัฐอเมริกาชี้ว่ามีโดรนจอดอยู่ในสนามบินที่รัสเซียไปเยือนใน2รุ่น1ในนั้นคือรุ่นนี้ค่ะชาฮิด129นะคะโดรนรุ่นนี้เขาเปิดตัวตั้งแต่เมื่อปี2012ค่ะโดยมีขีดความสามารถทั้งในด้านการรบนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าติดขีปนาวุธหรือว่าระเบิดได้สูงสุด8ลูกนะคะสามารถใช้งานในภารกิจสอดแนมแล้วก็ลาดตระเวนได้อีกด้วยค่ะขณะที่ถ้าไปดูพิสัยทำการค่ะเขาอยู่ในระยะ 1,700 กิโลเมตรที่สำคัญทำการบินนานสูงสุด24ชั่วโมงมากกว่าโดรนหลายๆรุ่นของอิหร่านนะคะแต่ล่าสุดอิหร่านเขาบอกว่าไม่ได้มีดีแค่โดรนเท่านั้นค่ะอิหร่านเปิดตัวกองเรือบรรทุกโดรนชุดแรกของกองทัพเรือนะคะซึ่งมีทั้งเรือธรรมดาแล้วก็เรือดำน้ำค่ะโดยสื่ออิหร่านบางสำนักรายงานว่าเรือ1ลำสามารถบรรทุกโดรนที่อิหร่านพัฒนาขึ้นเองหลากหลายรุ่นได้รวมๆนะคะมากถึง50ลำด้วยกันซึ่งทำให้การใช้งานโดรนครอบคลุมภารกิจรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการโจมตีตรวจจับแล้วก็ทำลายเป้าหมายค่ะโดยกองทัพอิหร่านระบุนะคะว่าโดรนที่มีฐานประจำการบนเรือลำนี้เรือเหล่านี้ค่ะจะบินอยู่เหนือหน้าน้ำของมหาสมุทรอินเดียและคาดว่าจะมีประโยชน์ในการเก็บข้อมูลแล้วก็เฝ้าระวังบริเวณหน้าน้ำสากลด้วยขณะที่ช่วงเวลาของการโชว์เขี้ยวเล็บชิ้นใหม่นี้น่าสนใจมากทีเดียวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาเดินทางเยือนตะวันออกกลางพอดิบพอดีซึ่งอาจพูดได้ว่าความประจวบเหมาะนี้ค่ะอาจเป็นสัญญาณหรือว่าคำขู่ที่อิหร่านส่งไปถึงศัตรูในภูมิภาคก็เป็นได้ค่ะปัจจุบันนอกจากอิหร่านจะผลิตโดรนขึ้นใช้เองแล้วนะคะเขายังส่งไปในพื้นที่สู้รบในหลายประเทศอีกด้วยค่ะซึ่งจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในปัจจุบันนะคะทั้งหมดคุณผู้ชมจะเห็นรายชื่อว่าอยู่ในตะวันออกกลางทั้งสิ้นค่ะโดยอิหร่านเนี่ยจะส่งโดรนไปให้กับกลุ่มนักรบที่ตนเองสนับสนุนนะคะเช่นกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ในเลบานอนเพื่อใช้โจมตีอิสราเอลหรือว่าฮูตีในเยเมนเพื่อใช้ต่อกรกับกลุ่มที่ซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนค่ะนอกจากนี้ยังส่งไปซีเรียด้วยนะคะทั้งให้กองทัพของบาชาร์อัลอาซาดแล้วก็ใช้โจมตีทหารอเมริกันในซีเรียซึ่งชื่อของคู่ขัดแย้งในสงครามแต่ละพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นล้วนแล้วแต่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับอิหร่านทั้งสิ้นนะคะขณะที่ยูเครนจะกลายเป็นพื้นที่สู้รบจุดล่าสุดของโดนอิหร่านหรือเปล่าต้องจับตาดูกันให้ดีค่ะพูดถึงตรงนี้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเทคโนโลยีโดรนของอิหร่านล้ำหน้าแค่ไหนแล้วทำไมถึงต้องหันมาพัฒนาขีดความสามารถด้านนี้นะคะอิหร่านเขาเริ่มเล็งเห็นความสำคัญของโดรนในช่วงทำสงครามกับอิรักเมื่อช่วงกลางทศวรรษที่1980ค่ะเพราะว่ากำลังทางอากาศมีบทบาทมากนะคะ
แต่การใช้เครื่องบินที่มีนักบินมีต้นทุนสูงมากด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเกิดความสูญเสียในแต่ละครั้งค่ะแตกต่างจากโดรนที่มีต้นทุนต่ำแล้วก็ผลิตได้ง่ายกว่านะคะดังนั้นอิหร่านจึงเริ่มพัฒนาโครงการโดรนมาเรื่อยๆนับตั้งแต่นั้นอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นฐานเก็บโดรนใต้ดินของอิหร่านค่ะโดยเขาบอกว่ามีโดรนหลายรุ่นนะคะเก็บอยู่ในนี้รวมๆมากกว่า100ลำค่ะแต่เทคโนโลยีของอิหร่านไม่ได้ล้ำหน้าเท่าไหร่นักนะคะเหมือนกับมวยคนละรุ่นกับโดรนของฝั่งตะวันตกค่ะแต่ว่าจุดนี้ไม่ได้หมายความว่าประเทศต่างๆจะดูถูกโดรนอิหร่านได้เพราะว่าโดรนของอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่ามีประสิทธิภาพคุ้มต้นทุนนะคะแล้วก็เคยใช้งานสำเร็จมาแล้วในหลายภารกิจด้วยค่ะโดรนถือเป็นอาวุธที่ช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียทรัพยากรคนนะคะแล้วก็กำลังกลายเป็นอาวุธแห่งอนาคตของกองลับของกองทัพหลายชาติอีกด้วยค่ะคุณเจชตาคุณพรวดีคะอย่างที่อิหร่านเนี่ยเขาเพิ่งประกาศเตรียมที่จะจัดตั้งหน่วยโดรน5หน่วยด้วยกันค่ะเพื่อเสริมศักยภาพของกองทัพนั่นเองค่ะค่ะขอบคุณค่ะ